สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวิจารณ์สนั่นเด็กวิ่งเล่นบนเตียงกลางห้างพนักงานวิ่งไล่จับห้ามยังไงก็ไม่ฟังกลายเป็นคลิปที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์สนั่นทั่วโลกออนไลน์จากกรณีวอนคลิปเด็กน้อยวัยกำลังสซนวิ่งเล่นบนเตียงที่นำมาวางขายในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งโดยมีเจ้าหน้าที่คล้ายพนักงานกำลังไล่จับเด็กคนดังกล่าวด้านเพจดังฟาดลูกคุณไม่ได้น่ารักสำหรับทุกคน โดยคลิปนี้ถูกถ่ายโดยผู้ใช้ทิกต็อกรายหนึ่งและเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยทำเอาชาวเน็ตที่ได้เห็นคลิปดังกล่าวต่างวิพากษ์วิจารณ์ถึงพ่อแม่ของเด็กที่ปล่อยปละละเลยให้ลูกเล่นซนจนเดือดร้อนพนักงานต้องไล่จับแบบนี้งานนี้ทวิตเตอร์เรสกัก็ได้โพสต์คลิปดังกล่าวพร้อมเขียนแคปชั่นระบุว่าลูกคนไม่ได้น่ารักสำหรับทุกคนโดยชาวเน็ตหลายคนต่างเห็นใจพนักงานที่พยายามไล่จับเด็กคนนี้อย่างมาก ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองสแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ